ทางแห่งความบริสุทธิ์นะคะทางแห่งการชำระหลายศตวรรษตั้งแต่พระเยซูเสด็จจากโลกนี้บรรดาสาวกของพระองค์ก็ได้พยายามที่จะไปถึงความบริสุทธิ์ด้วยความสามารถของตนเองอันที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นคณะนิกายต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นผลจากความพยายามอย่างไร้ผลที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์แต่ทั้งหมดที่เราทำได้ก็คือการทำให้ตัวเองตกเป็นทาสของบทบัญญัตินิยมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความบริสุทธิ์เป็นกิจแห่งพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่การควบคุมเนื้อหนังภายนอกพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนใจทองไม่ใช่คนหญิงคนหญิงพยองจะคิดว่าตนสามารถบรรลุถึงความบริสุทธิ์ได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของพระเจ้าแต่ด้วยการทำตามกฎคำแนะนำหรือกฎระเบียบต่างๆนะคนที่ถ่อมใจจะรู้ดีค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเปล่าประโยชน์และพวกเขาก็เลือกที่จะพึ่งพระคุณหรือใช้คำว่าเลือกที่จะพึ่งพากำลังของพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้านั้นบริสุทธิ์เพราะผ่านทางความสัมพันธ์นี้เท่านั้นมนุษย์จึงได้รับการเสริมกำลังให้รักษาบทบัญญัติที่ถูกเขียนไว้ในใจของเขาได้ เราหลายคนพยายามที่จะได้บรรลุความบริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังบทบัญญัติตามรัศมีใหม่หรือความเชื่อที่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์แต่สุดท้ายก็ต้องล้มเหลวอย่างสิ้นท่าเหมือนกับชาวยิวที่พยายามได้รับการไถ่ด้วยการรักษาบทบัญญัติแต่ก็ล้มเหลวค่ะดังนั้นเราไม่สามารถดำเนินในความบริสุทธิ์ได้ด้วยการพยายามรักษากฎเกณฑ์เหล่านี้หลายคนได้จำกัดตนเองด้วยแนวคิดตามบทบัญญัติเกี่ยวกับกิจกรรมหรือพฤติกรรมบางอย่างข้อกำหนดภายนอกทั้งปวงนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะพยายามบรรลุความบริสุทธิ์ภายในแต่พระเจ้าไม่ได้มองหารูปแบบภายนอกของความบริสุทธิ์พระเจ้าประสงค์การเปลี่ยนแปลงอาณาจักรของคุณเพราะใจบริสุทธิ์จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่บริสุทธิ์พระเยซูพูดนะคะในมัทธิวบทที่23ข้อ26บอกไว้ว่าจงล้างถ้วยชามภายในซะก่อนแล้วภายนอกก็จะสะอาดหมดจดด้วยหากใจของเราบริสุทธิ์เราก็จะไม่มีความปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ลูกเกียรติของพระเจ้าคุณจะหลีกหนีจากสื่อลามกได้คุณจะหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าที่มันล่อลวงว่าผิวไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงบางคนอาจจะโอ้อวดว่าเขาไม่เคยหย่าร้างแต่ก็ตัณหาในใจของคนบางคนในออฟฟิศอาจจะแอบดูแบบสิ่งที่ล่อลวงนะฮะกับของคนอื่นเนี่ยหรือจะเข้าเว็บไซต์ลามกบ้างเป็นบางครั้งแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าความบริสุทธิ์หรอหากใจของคุณบริสุทธิ์คอมของคุณมือถือของคุณก็เป็นต้นเหตุให้คุณค้นหาสิ่งที่ไม่เสริมสร้างเทคโนโลยีเองนั้นไม่ได้ทำให้คุณเป็นมลทินแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคุณต่างหากที่เป็นตัวกำหนดหากใจคุณบริสุทธิ์คุณจะปรารถนาเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าปรารถนานะ ผิดและกันดารเป็นหนึ่งในเป้าหลอมที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อจะชำระล้างแรงจูงใจและความตั้งใจของเราค่ะพระเจ้าทรงกำลังเตรียมใจของเราก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาหาที่จักรพระองค์นะคะพระเจ้ากำลังสร้างกลุ่มผู้คนที่จะสำแดงถึงพระสิริของพระองค์ไม่ใช่ของพวกเขาเองคือผู้คนที่ถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์ค่ะและดำเนินชีวิตตามพระลักษณะของพระองค์ใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ20ถึง21บอกไว้ว่าในบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และดินด้วยบางชิ้นใช้ในงานที่ทรงเกียรติส่วนบางชิ้นก็เพื่อใช้สอยธรรมดาถ้าผู้ใดชำระตนให้พ้นจากสิ่งไร้ค่าเขาก็จะเป็นภาชนะอันทรงเกียรติได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มีประโยชน์สำหรับองค์จอมเจ้านายและถูกเตรียมไว้พร้อม
พื่อจะทำการดีทุกประการอยู่ใน2ติโมธีบทที่2ข้อ20ถึง21ค่ะให้สังเกตดูนะคะว่ามีภาชนะอยู่2แบบคือแบบที่มีเกียรติและแบบที่ไร้เกียรติในภาษากรีกนะคะคำว่าไร้เกียรติคือคำว่าอัชมิอาซึ่งถูกแปลว่าไม่มีเกียรติถูกประณามน่าอายเลวทรามส่วนอีกคำหนึ่งที่แปลว่าทรงเกียรติออกเสียงว่าทิเมซึ่งแปลว่ามีคุณค่าพระเจ้าบอกว่าหากเจ้าพูดสิ่งที่มีคุณค่าไม่พูดจาเลวไหลไม่พูดจาไร้สาระเจ้าจะเป็นผู้แถลงถ้อยคำของเราเยเรมีบทที่15ข้อ19สิ่งมีคุณค่าถูกนำมาผ่านการชำระจากสิ่งไร้ค่าหรือไร้สาระมาราคีนั้นเป็นผู้เผยในพระคัมภีร์เดิมที่เผยวจนะเกี่ยวกับยุคสมัยของพระคัมภีร์ใหม่ค่อนข้างมากปัญหาของเขาในเวลานั้นคือว่าเขาไม่มีคำศัพท์สมัยพันธสัญญาใหม่ให้ใช้ค่ะดังนั้นเขาจึงจำเป็นใช้คำศัพท์อย่างเช่นเลวีและปุโรหิตเพื่อจะอธิบายสิ่งที่เขาได้เห็นและได้ฟังเกี่ยวกับคริสเตียนในสมัยพันธสัญญาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มาราคีบอกว่าองค์พระเจ้านั้นจะมาอย่างพระวิหารของพระองค์ก็คือคริสต์จักรพระองค์นะคะและหลังจากนั้นก็จะมาเพื่อพระวิหารของพระองค์เป้าหมายคือเพื่อชำระมาราคีเขียนว่าพระองค์จะทรงนั่งลงอย่างช่างถลุงเงินและชำระให้บริสุทธิ์จะทรงชำระชนเลวีเหมือนถลุงเงินและทองคำแล้วองค์พระเจ้าจะได้คนที่นำเครื่องบูชามาถวายด้วยความชอบธรรมในมาราคีบทที่3ข้อที่3ค่ะเลวีนั้นเป็นเงาสะท้อนชี้เห็นถึงบริหิตหลวงซึ่งหมายถึงสาวกของพระคริสต์ในคริสตจักรเพราะพระเจ้าเปรียบเทียบการชำระบริหิตในที่นี้กับกระบวนการของการถลุงเงินและถลุงทองมันจะเป็นเรื่องดีค่ะที่จะเข้าใจลักษณะเฉพาะของทองและเงินรวมถึงวิธีการของการถลุงแร่เหล่านี้ข้าพเจ้าจะอธิบายถึงทองคำนะเพราะกระบวนการถลุงของโลหะทั้งสองนั้นมันเหมือนกันทองคำเนี่ยมีสีเหลืองแล้วก็สวยงามซึ่งเปล่งประกายแบบโลหะอ่อนๆเราจะพบทองได้ในธรรมชาติแต่ก็มีปริมาณน้อยมากทั้งยังพบในสภาพที่บริสุทธิ์ได้ยากมากด้วยเมื่อถูกเอามาหลอมชำระแล้วทองนั้นน่ะจะอ่อนนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นและปราศจากการขัดกร่อนและไม่มีสารอื่นใดเจือปนเลยถ้าทองคำถูกนำไปหลอมรวมกับโลหะประเภทอื่นทองแดงเหล็กนิกเกิลทองก็จะแข็งขึ้นยืดหยุ่นน้อยลงและเกิดการขัดกร่อนได้มากขึ้นโลหะหลอมรวมประเภทอย่างนี้เรียกว่าอัลลอยยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ของโลหะชนิดอื่นมากเท่าไหร่ทองก็จะยิ่งแข็งตัวมากขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันยิ่งมีโลหะอื่นน้อยทองก็จะยิ่งอ่อนตัวแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากขึ้นเท่านั้นตรงนี้นะคะเราเห็นภาพเปรียบเทียบอย่างชัดเจนได้ในทันทีเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์นะคะใจที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้านั้นเหมือนทองคำที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นั้นอ่อนนุ่มนวลแล้วก็ยืดหยุ่นได้เหมือนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดเอาไว้ในมีบุบทที่3ข้อ7ถึง8บอกไว้ว่าวันนั้นหากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนเมื่อครั้งกบฏในช่วงการลองดีในถิ่นทุรกันดารจงให้กำลังใจกันทุกวันให้กำลังใจกันและกันทุกวันตราบเท่าที่เรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านกบฏดื้อด้านเพราะกลลวงของบาปค่ะความบาปนั้นก็คือสารอื่นที่มันถูกเติมเข้ามาและมันทำให้ทองคำแท้ๆเนี่ยกลายเป็นอัลลอยมันทำให้ใจเราแข็งขึ้นการปราศจากความอ่อนโยนนี้มันทำให้ความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะค
พื่อสูญเสียความระวังระไวจนลดความสามารถของเราในการได้ยินเสียงของพระเจ้ามันน่าเศร้ามากนะคะที่ทุกวันนี้มันเป็นสภาพของหลายคนที่มีเปลือกในทางของพระเจ้ามีแต่เปลือกและปราศจากหัวใจอันอ่อนโยนซึ่งลุกโชนเพื่อพระเยซูความรักร้อนแรงนั้นที่มีให้กับพระเจ้าแต่มันดันถูกแทนที่ด้วยความรักตนเองอย่างเยือกเย็นแสวงหาเพียงแค่ความสุขสบายและประโยชน์ให้กับตนเองและคิดเอาว่าทางพระเจ้าเป็นช่องทางในการหากินในการหาประโยชน์ให้กับตนเองใน1ติโมธีบทที่6ข้อ5พวกเขาแสวงหาเพียงแค่ประโยชน์จากพระสัญญาแล้วก็ตัดเอาพระผู้ช่วยนั้นออกไปก็คือพระเจ้าผู้ให้สัญญานั้นออกไปโดยไม่รู้ตัวหรืออย่างง่ายดายในสภาพแห่งการหลอกลวงนี้พวกเขาปนตัวตนเองด้วยสิ่งของในโลกแล้วก็ยังคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่จะสวรรค์ด้วยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ตัดเปรียบเทียบภาพในวันนี้นะคะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคะเราอาจจะเป็นทองคำที่บริสุทธิ์แต่ว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าเราถูกเจือปนด้วยสิ่งอื่นก็คือความบาปนะพี่น้องคะให้เรามาเป็นทองคำแท้ของพระเจ้ารักษาใจที่บริสุทธิ์ด้วยการพึ่งพาพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ